พื่อความฝันมุ่งมั่นเดียวเปิดไม้พายเรือผู้ไปไว้เที่ยวกองเชียร์แล่เรือส่งเรียงร้องเชียร์เรือขับหลังจากฟังบทเพลงประพจน์ถ้าอาจารย์ประพจน์ก็มาชมเรือผู้เหนือว่าแล้วคอยออกมาไม่ใช่คอยขอน้ำปลาแค่ลำเดียวหนูจะว่าได้น้ำของหุบแก้วก็ติดขอจะปิ้วร่องละลอยร่องใต้ก็ได้พลุในต้นมองซ้ายมองขวาคู่แข่งข้าหายไปไหนไม่รู้ถึงฉันจะมาลำเดียวถึงจะมาลำเดียวฉันก็จะเปิดฉันก็จะพายฉันสู้สุดตายสู้สุดชีวิตเลยมองซ้ายมองขวาตีคู่มาขับพลังของเรือเร็วของนู้นแข่งกันเองเลยว่าแล้วไอ้น้ำของหุบแก้วก็ติดขอเริ่มจะพายไรแสงเต็มเริ่มจะไม่บ่นไม่เสียไม่ไปเริ่มจะไม่ขยี้ตีคู่กันมาจะรอดขอใต้สะพานเอาไอ้น้ำของเรือไอ้น้ำของหุบแก้วก็ติดขอเจ้าแม่บุญศรีเกิดอะไรขึ้นหรือว่าเมื่อวานนั้นนอนน้อยเลยปล่อยไม่ชอบไม่ปล่อยหนาบอกกันมาแค่ลำเดียวไอ้น้ำของร่องน้ำน้ำเงินฝักกระอุ่นไอ้น้ำของหงส์แก้วกระดิ่งทองอ๋อน้อยบอกว่าไอ้มาบานลำเดียวมาสองลำกับพี่น้องมาสองลำลำหนึ่งอยู่กับบนนี่คือหงส์แก้วกระดิ่งทองอีกลำหนึ่งนั่นก็คือเรือแล้วนะเมื่อคืนนี้หน่วยนายละครหน่วยนายละครได้เอาเรือแล้วนะมาซุ่มไว้อยู่ที่ใต้ลำน้ำผมมาเลยเรือแล้วนะเริ่มจะมีแรงแสงไล่มาเรือแล้วนะเริ่มเดาเปิดพร้อมเดาแปดร้อยลำต่อวินาทีหงส์แก้วจะยิ่งเดาคนเรือบนเรือเรือลำนั้นขับพลังอัดเต็มสูบแล้วอาจจะไม่รู้ตามแต่ตอนนั้นของหกแก้วก็เป็นของจะเป็นว่าเราอ่อนในบริบทนี้เราจะหายเลยก็เราจะพายหนีกันมาไอ้น้ำของหกแก้วก็เป็นของเราจะพายหนีเราจะใส่เกียร์สีไปอย่าห้ามบอกใช้ว่าขวาไม่มีคู่แข่งบอกว่าสบายอกสบายใจแล้ววะบรรยากาศทุกคนก็
็มาเดินชมนั่งชมกันตามตะลิงแล้วก ทีมเรือนี้ก็กำลังเตรียมฟีดพายลงบรรจุเพื่อที่จะไปที่จุดปล่อยมาที่น้องส่วนทีมบางท่านก็นั่งรอพักวันแห่งอุตรายพี่น้องทีมเรือเขียนเสื้อเขียนว่าวัดโพธิ์ไทรกำลังไปที่จุดปล่อยแล้วบางลำนี่คือบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะพี่น้องก็สิบเอ็ดโมงหน่อยๆเดทก็เร็วเดทเริ่มออกมาบ้างแล้วล่ะแต่บรรดาทีมเรือสีพายแต่ละทีมก็ไปที่เห็นในภาพบรรยากาศนี่แหละครับท่านผู้ชมซึ่งบางทีมก็พร้อมแล้วก็นำเรือขึ้นไปสู่จุดปล่อยเพื่อด้านนู้นส่วนทีมแต่ละทีมก็จัดทีมสีพายเพื่อลงไปบรรจุให้เต็มลำแล้วก็นำไปนะทุกคนมีความสำคัญทุกทีมฝีภายมีความสำคัญทุกท่านเลยนะพี่น้องเราได้กำลังลงไปสนุกสนานเป็นประเพณีที่มีไว้ท่านผู้ชมหลายๆภูมิภาคหลายจังหวัดก็จะมีการจัดในเทศกาลน้ำหลากแบบนี้แหละครับเห็นสะพานทอดยาวไปทางโซฟอนแล้วสวยงามทีเดียวตอนนี้ทีมงานก็กำลังลงไปบรรจุให้เต็มลำแล้วพี่น้องแต่ว่าคุณนั่งกินเบียร์ก็ยุ่งยุ่งนะเรานั่งร่วมกันก็เยอะทีเดียว40ไม่เกิน40ฝีพายนะครับพรุ่งนี้55ไม่เกิน55ฝีพายส่วนวันนี้ก็40นะครับประมาณนั้นนะตามที่กฎกติการะเบียบระบุวางเอาไว้ที่นั่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอกสมาชิกทีมให้พร้อมน่าจะเป็น2ลำนะครับอ๋อ2ลำทีมเดือดเทพแสนชัยเลยที่เราสีส้มนะครับสรุปสกรีนด้วยลายสวยงามเป็นเฉพาะตัวนะครับ
ส่วนด้านบนก็จะมีทีมเตรียมอยู่ส่วนด้านหน้าก็กำลังปล่อยมาแล้วน่าจะมาอีกลำเดียวเนื่องจากคู่แข่งอาจจะผิดกติกาเงื่อนไขก็จะปล่อยมาตามเวลาแล้วก็ตามกำหนดที่กรรมการวางเอาไว้นะครับพี่น้องมาลำเดียวแต่ต้องแข่งให้ถึงจุดเส้นชัยนะครับตามระเบียบกติกาถึงจะพายลำเดียวแข่งลำเดียวท่านก็จะต้องพายถึงจุดหมายปลายเส้นชัยถือว่าถูกกติกานะครับถูกกฎระเบียบกติกาแล้วก็จะได้เข้าเส้นชัยอย่างถูกต้องตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่กรรมการไฟสิทธิ์ขาดวางเอาไว้เมื่อกำลังมาเป็นลำเดียวเพราะกำลังมันจุดีพายลงให้ครบยังไงก็ต้องเข้าแม้จะมาลำเดียวก็จะต้องเข้าแข่งขันให้จนครบตามเวลาตามเงื่อนไขนะพี่น้องนี่คือการแข่งขันกีฬาเรือยาวนะครับมาทีมนี้มากอันนี้ทีมอะไรอันนี้ทีมอะไรครับผมทีมหลวงพ่ออะไรนะทีมนี้อ๋อเหรอครับโอเคยินดีนะครับนะโชคดีเด้อครับตอนนี้ทีมกำลังลงไปบรรจุนะครับฝีพายเพื่อที่จะลงไปที่หน้าจุดปล่อยพี่น้องหลวงพ่อจูมขอให้ชนะเข้าชิงเข้ารอบทุกทีมเรือกันแล้วกันเนาะลงไปแล้วครับลงไปเป็นจุดให้เต็มลำแล้วก็เดี๋ยวก็ขึ้นไปที่จุดปล่อยนั่นเองนะบรรยากาศรู้สึกตอนนี้แดดเริ่มออกมาแต่สลับกับร่มร่มนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเนื่องจากมันเป็นช่วงลงน้ำก็ได้รับอากาศเย็นจากน้ำในส่วนหนึ่งตอนนี้ทีมงานก็กำลังลงไปบรรจุให้เต็มลำนะครับพี่น้องท่านผู้ชมสังเกตได้ว่าประเพณีเหล่านี้นะมันให้ความสนุกความคลื่นเครงอย่างบอกไม่ถูกซึ่งต้องมาสัมผัสกันเองจะได้รู้ได้รับทราบว่าความสนุกความตื่นเต้นแต่ได้รับบรรยากาศที่หาได้ไม่ค่อยจะมีบ่อยนักนะครับปีหนึ่งก็ช่วงฤดูกาลนี่แหละประมาณช่วงกันยาตุลาพฤศจิกานะครับเป็นฤดูกาลที่ไม่มีการจัดแข่งขันประเพณีเรือนะครับเรือเล็กเรือใหญ่เรือยาวแล้วแต่ทางชุมชนจังหวัดนั้นจะจัดให้มีขึ้นนะครับพรุ่งนี้ก็มีอีกวันหนึ่งนะวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะมีการแข่งขันประเภทเรือ55ฝีพายนะครับก็ยังมีให้ชมอีก1วันครับ
ืนนี้ก็จะมีการพักกินข้าวก่อนดีจังเลยเข้าแถวรับจานกับอาหารกันแล้วแม่ซื้อร่มใครจะเข้ามามันจะร่ม